โอเคค่ะวันนี้มาเล่นเกมรักต้องห้ามเช่นเคยนะคะกับบทที่15ฉากที่1กันเนาะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงดีกว่าเนาะครึ่งเรื่องไปแล้วสัมผัสที่หน้าจอนะคะตอนมื้อเที่ยงขณะที่ฉันทานข้าวอยู่กับพ่อฉันก็ถือจานชามไปที่ห้องทานอาหารสวยจังเลยเนาะห้องทานอาหารในห้องทานอาหารนั้นพี่ชายของฉันกำลังทานอย่างสบายใจถึงแม้ว่าเขาควรจะอยู่ที่ทำงานเอ๊ะพี่ชายเอียงอยู่เหรอคะเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาล่ะฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้เหมือนถูกโดนไล่อ่ะแต่มันไม่บ่อยไปหรอคะที่พี่จะอยู่บ้านที่นี่ตลอดเวลาวันนี้ฉันแค่อยากพักนะอย่างน้อยก็ให้ฉันกินข้าวกลางวันอย่างสบายใจเถอะนะจ้ะงั้นพี่ก็หยุดแล้วเป็นไปได้ไหมที่นี่เป็นการพักครั้งแรกตั้งแต่ที่พี่กลับมาอยู่ที่บ้านเลยอ่ะทำอย่างกับว่านี่เป็นครั้งแรกก็ใช่ฉันพูดอยู่นี่ฉันไปเยี่ยมหลุมศพแม่และไปลอสแองเจลิสกับเธอใช่ไหมก็ใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พักเวลาที่ฉันไม่มีอะไรที่พิเศษต้องทำจริงๆสินะถึงแม้ว่าในที่สุดพี่ก็ได้พักแล้วพี่จะหาอะไรทำอีกใช่ไหมคะคือเป็นคนที่ชอบทำตัวยุ่งตลอดเวลาสินะประมาณนั้นเนาะอย่าทำเหมือนว่าฉันเป็นคนมีเวลาว่างเยอะขนาดนั้นสิแม้ว่าอย่างน้อยฉันก็รู้ว่าจะใช้เวลาพักยังไงอย่างน้อยก็รู้ว่าจะใช้เวลาพักยังไงเหรอคะฉันควรจะทำอะไรดีล่ะเงินพี่ก็ไม่มีอะไรจะทำเลยไงเงียบนะฉันคิดอยู่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบให้เวลาว่างจริงด้วยไปดูหนังดีไหมคะไปดูหนังดีกันสองคน อาจจะมีสปาร์คกันเกิดขึ้นในโรงหนังก็ได้นะคะโอเคนั่นเป็นเรื่องที่ฉันคิดอันดับแรกเอ้าจริงเหรอก็แต่มันไม่มีหนังที่ฉันอยากดูเลยเอาอะไรดีไอรอนแมนนี่ไง Fifty Shades of Grey จ้าไปดู Fifty Shades of Grey กับปกติเขาไปดูกับแฟนอันนี้คือไปดูกับน้องสาวงั้นทำไมไม่เล่นกีฬาอะไรสักอย่างล่ะคะนี่มันเป็นช่วงพักยาวของฉันนะรู้ไหมทำไมเธอจะให้ฉันไปเหนื่อยอีกแล้วเออเนาะเออว่ะมันเป็นช่วงพักนี่จะให้ไปเล่นกีฬาก็เหนื่อยอีกเนาะมันไม่ใช่เป็นช่วงแบบหยุดเหมือนกับหยุดตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยที่ไปพักกลางวันไปไม่ใช่พักกลางวันไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะงั้นก็ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะดีไหมคะฉันไม่ใช่คนแก่นะตกลงแกไม่ต้องทำอะไรเลยคิสกี้ฉันจะไม่เสียเวลาทำอะไรแบบนั้นหรอกพี่นี่เหมือนเดิมเลยนะพี่ไม่เอาอะไรที่ฉันแนะนำสักอย่างเลยนั่นเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้ให้คำแนะนำที่ดีเลยยังไงล่ะมาว่าฉันอีกถ้านี่เป็นงานแล้วก็เธอคงไม่โดนเรียกมาพบอีกฉันว่านะจ้าโอเคฉันไม่ทำงานกับเธอก็ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่เด็ดขาดกับเรื่องงานเสมอนะพี่บอกว่าใครเด็ดขาดเอ้ยทำไมเหรอเคสเกะเอ๊ะงงอันนี้น่าจะเป็นเราไหมพี่บอกว่าใครเด็ดขาดนะคะอ๋อเมื่อกี้เป็นเคสเกะพูดอันนี้เราพูดแต่ว่ามันขึ้นไอ้นี่ผิดมันขึ้นคำแปลผิดนะคะพี่บอกว่าใครเด็ดขาดนะคะเอาลิสโกะมาโอ้พี่น้องคุยกันเข้าขาเลยนะแม่มีอะไรกันเหรอเธอทะเลาะกันอยู่เหรอไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยพี่ชายบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนี่ในวันหยุดอะค่ะอย่าพูดอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปหน่อยเลยอย่าพูดอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปหน่อยเลยเนอะเอามินิสโกะพูดแม่เรานะคะน่าสงสารจังเลยนะเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรอกรู้ไหมเขาบอกว่า อยากดูหนังเล่นกีฬาเดินเล่นก็ไม่ได้อะค่ะเขาไม่อยากเอาสักอย่างเลยมีอะไรที่เขาจะทำได้บ้างเหรอคะคุณแม่แบกกี้ลูกพลาดไปอย่างหนึ่งนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะคะก็ช้อปปิ้งไงใช่ไหมชวนผู้ชายไปช้อปปิ้งเนี่ยนะมันไม่เมคเซนส์เลยว่ะฉันก็ทำหน้าเอ๋อไปเลยนะจ๊ะชวนผู้ชายไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยปกติแฟนเขาก็แบบผู้ชายส่วนใหญ่ก็แบบไปช้อปปิ้งแบบไปกับแฟนก็คือรอแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่นี้มันไม่ใช่แฟนไงตอนนี้ยังไม่ใช่แฟนชวนไปช้อปปิ้งแล้วชวนไปให้ผู้ชายผ่อนคลายที่อะไรนะดีพาร์ทเมนต์สโตร์อะไรอย่างงี้ก็แปลกๆป่ะไม่รู้เหมือนกันนะ
พอคุณพูดขึ้นมาทำไมฉันถึงไม่คิดอะไรง่ายๆไปเอาอีนี่เสือกเห็นด้วยบักกี้วันนี้เราจะทำอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่มีค่ะแต่งั้นเธอสองคนก็ไปช้อปปิ้งด้วยกันสิแม่เสียมนะจ๊ะโอ้โหเป็นแม่ที่ดีมากเลยค่ะดิฉันชอบมันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอที่พี่น้องจะไปช้อปปิ้งด้วยกันอย่างมีความสุขนะว่าไงคะพี่ชายมันน่าเบื่อไปนิดนะแต่ก็ฉันไม่มีอะไรจะทำอยู่แล้วงั้นก็ด้วยแผนการนั้นพี่ชายฉันก็เลยใช้เวลาในวันหยุดไปช้อปปิ้งและฉันก็จะไปกับเขาเราเข้าไปในเมืองก่อนแล้วเราก็คุยกันว่าจะไปซื้อของกันที่ร้านไหนบ้างเราจะไปไหนกันดีคะเธอไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้หรอกเด้อเหมือนแฟนกันเลยอ่ะเขินพี่เป็นคนจะมาช้อปปิ้งไม่ใช่หรอคะไม่มีเหตุผลที่ฉันจะตัดสินใจนี่นาเคสเก่งเนี่ยฉันบอกแล้วโอ้ยผู้ชายใครมันจะแบบมาช้อปปิ้งหรออะไรเหรอคะฉันเข้าใจว่าทำไมฉันนึกที่ช้อปปิ้งไม่ออกทำไมอ่ะเอ๊ะฉันไม่รู้ว่าอยากได้อะไร อย่างแรกเลยนะไม่มีอะไรที่ฉันอยากได้คนรวยไหมได้หมดแล้วก็ได้ก็เป็นได้นะนั่นช่วยไม่ได้นะคะไม่ว่าจะคนธรรมดาหรือว่านักธุรกิจนะใช่ยังไงก็มาซื้อเสื้อผ้าให้พี่ดีกว่าเนาะเสื้อผ้าเหรอแล้วอันนี้มันไม่ดีหรือไง ถ้าเราจะไปช้อปปิ้งกันเนี่ยชุดสูทนี่มันแปลกไปหน่อยนะคะงั้นเหรอคือนางใส่ชุดสูทแล้วแบบนางมีปลดกระดุม2เม็ดด้วยนะจ๊ะนางไม่มีเนคไทคือแบบไปทำงานชุดนี้หรือเปล่าเนี่ยตายแล้วโอเคต่อถึงแม้ว่าพี่จะไปนิวยอร์กมาแล้วแต่พี่ก็ไม่ได้ตามแฟชั่นเลยงั้นเหรอคะคือฉันอยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าคนอเมริกาเนี่ยไม่เรื่องแฟชั่นเนี่ยคือฉันคิดว่าไม่ได้ดีไปกว่าบ้านเราอะคือเรื่องแฟชั่นห่วยมากโดยเฉพาะแบบเสื้อผ้าทั่วไปเนี่ยคุณไปซื้อตามอนุสาวรีย์สวยกว่าคุณจะมาซื้อเสื้อผ้าที่อเมริกาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คือเสื้อผ้าที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็เป็นแบรนด์เนมอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าของที่นี่เขาไม่ค่อยซื้อของเก๊อะแล้วไม่ค่อยมีของมือสองแต่ของมือสองมีนะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีอะส่วนใหญ่จะเป็นของแบรนด์เนมซึ่งราคามันก็ต้องค่อนข้างแพงแล้วเสื้อผ้ามันจะเป็นแบบเสื้อผ้าหรูๆที่แบบเน้นสไตล์แบบเรียบเลยอะคือแบบดูแล้วแบบเฮ้ยแล้วแบบตอนนั้นเดินเข้าไปที่ร้านหนึ่งจำชื่อไม่ได้ไปของอเบอร์คอมบายรู้สึกนั่นแหละแล้วก็แบบเธอนี่เสื้อผ้าผู้หญิงใส่แล้ววะคือโหเชยมากคือแบบเชยมากพูดจริงๆเลยว่าเสื้อผ้าสไตล์ของคนอเมริกานี่คือแบบเชยอะเชิมนะไล่ที่พวกเราเห็นแฟชั่นจริงๆมันก็เป็นแค่เข้าใจว่ามันเป็นแค่แฟชั่นแบบพวกนางแบบใส่ไปโชว์โมเดลอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นแฟชั่นที่เห็นในชีวิตประจำวันเท่าไหร่คือถ้าเพื่อนๆสังเกตอะสังเกตว่าฝรั่งเวลาเดินทางมาประเทศไทยอะเขาจะไม่แต่งตัวหรูหราคือก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเขาเสื้อผ้าเขาจะเป็นอย่างนั้นแหละจะไม่แฟชั่นมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเคสเกตไปอยู่นิวยอร์กแล้วมันจะไม่ติดตามแฟชั่นเลยนี่แบ็กกี้ก็เชื่ออยู่นะก็เป็นไปได้นะคะโอเคต่อกันนะ พูดเป็นเรื่องแฟชั่นไปไกลไปนิดนึงอาเคสเกตต่อนะคะนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกที่ฉันไม่ได้รู้สึกสนุกกับตัวเองเลยนะสิงั้นก็เอาแบบนี้นะคะเราจะไปซื้อเสื้อผ้ากันสักชุดให้พี่เนาะโอเคฉันยกให้เป็นหน้าที่ของเธอก็แล้วกันนะถ้าเราจะซื้อเสื้อผ้าผู้ชายแถวนี้ฉันตัดสินใจพาพี่ชายของฉันไปที่ร้านที่ฉันมาดูเสื้อผ้ากับพ่อด้วยกันหลายครั้งนี่เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตยังเนี่ยเอาเดินดำเนินการเรื่องต่อโอเคพนักงานยินดีต้อนรับครับรู้สึกว่าจะมีมาร้านเดียวกับที่เรามาพักก่อนกับชูตะเลยเปล่าวะขอบคุณที่มาอุดหนุนเราอย่างต่อเนื่องเลยนะครับพอเราเข้าข้างในพนักงานคนหนึ่งที่เคยให้บริการฉันมาก่อนหน้านี้ก็ยิ้มทักทายจริงด้วยอย่างต่อเนื่องหมายความว่าไงอย่าบอกฉันว่าเธอมากับไอ้งั่งนั่นไม่ใช่นะคะโกหกจ้าพักก่อนยังมากับชูตะอยู่เลยนะจ๊ะฉันมาซื้อถุงเท้ากับเสื้อเชิ้ตให้พ่อนะคะทำไมสายตาทำสายตาอย่างนั้นนะคะฉันพูดความจริงนะขณะที่มือสายตาที่สงสัยของพี่ชายของฉันมองไปรอบๆภายในร้านโอ้อันนี้น่ารักจังอะไรตุ๊กตาฉันไม่อยากได้อะไรน่ารัก
ช่วยเอาอะไรที่มันเจ๋งๆหน่อยสิไอ้ยะเคนซึเกะแกชอบอะไรเจ๋งๆด้วยหรอนึกว่าแกจะเป็นพวกชอบเนี๊ยบนี้ไฮโซซะอีกน่ารักก็เท่ากับเจ๋งรู้ไหมคะมันแปลกนะอย่างแรกนะน่ารักมันเป็นคำที่ใช้อธิบายบางอย่างที่น่ารักหรือไม่ก็อะไรที่มันเหมือนเด็กอะเสื้อตัวนี้น่ารักจังเลยค่ะโหมันอาจจะเข้ากับพี่ก็ได้นะนี่เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่าพอฉันได้เข้าไปในร้านฉันก็สนใจแต่จะช้อปปิ้งอย่างเดียวช่างนิสัยผู้หญิงฉันไม่ได้สนใจพี่ชายของฉันที่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยนี่เธอเพื่อที่จะให้มันเข้ากับเสื้อตัวนี้ฉันคิดว่าฉันจะเอากางเกงพวกนี้ดีไปนะนี่แป๊กกี้แต่รองเท้าก็ต้องเข้ากันด้วยนี่นะรองเท้าผ้าใบคู่นั้นก็สดใสหน่อยนะแป๊กกี้อะไรอะคะมีอะไรหรอนี่เธอไม่ซื้อเยอะไปหน่อยฉันเหรออีกอย่างนะให้ฉันได้ออกความเห็นบ้างได้ไหมก็พี่บอกให้เป็นหน้าที่ของฉันนี่คะฉันต้องใส่เสื้อผ้าพวกนั้นที่ดูเหมือนเด็กๆมัธยมเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าพี่คิดแบบนั้นไงคะคนเขาก็เลยคิดว่าพี่เชยอ่ะเธอหมายความว่าไงอ่ะฉันเชยเหรอสูตรนี่มาจากแบรนด์ไฮสคูลนะฉันแบรนด์ไฮสคูลจ้าก็เพราะว่าพี่คิดอะไรที่มันมาจากของแบรนด์ไงคะมันก็เลยทำให้พี่เชยจริงอันนี้เห็นด้วยเสื้อผ้าแบรนด์ส่วนใหญ่จะเรียบๆเลยเฉยมากอ่ะบอกเลยโอเคต่อนี่มันเป็นยุคที่แตกต่างไปแล้วพี่ไม่เข้าใจหรอถึงแม้ว่าเธอจะพูดว่าเข้าใจไหมฉันไม่เอากางเกงขาสั้นนั่นหรอกฉันได้ยินเสียงหัวเราะและหันไปอย่างตกใจพอฉันหันไปฉันเห็นพนักงานกำลังหุบยิ้มขณะที่เรามองอยู่มันเป็นเพราะว่าเธอเสียงดังเราโดนหัวล้อย้อเลยรู้ไหมขอโทษนะครับเป็นเพราะว่าคุณสองคนเข้ากันได้ดีเลยอะไม่จริงหรอกค่ะคุณสองคนต้องเดทกันมาสักพักแล้วใช่ไหมครับเราเป็นพี่น้องกันนะครับอย่างนี้นี่เองผมขอโทษด้วยนะครับก็คุณสองคนดูเหมาะกันมากเลยอะผมก็เลยฉันเข้าใจแล้วงั้นเวลาที่เราเป็นแบบนี้คนก็คิดว่าเรากำลังเดทกันอยู่สินะเพื่อที่จะเคลียร์บรรยากาศที่แปลกๆนิดนึงพี่ชายของฉันก็เลยกระแอมมาบอก งั้นฉันซื้อเสื้อผ้าพวกนี้ก็ได้เอ๊ะพี่จะไม่ลองใส่มาดูหน่อยหรอไม่เป็นไรค่อยเอามาเปลี่ยน เพราะว่าเธอเป็นคนเลือกให้ฉันจ้าแฮปปี้เลยอ่ะพูดอย่างนี้อ่ะโอ้ยแบตเตอรี่ในที่สุดพี่ชายก็ซื้อเสื้อผ้าทั้งหมดที่ฉันเลือกให้ขอบคุณการช้อปปิ้งนี้เราสองคนก็เลยต้องมาลากถุงเสื้อผ้ากันเต็มไม้เต็มมือเลยซื้อมาเยอะไปหน่อยนะฉันไม่ได้คิดว่าต้องถือของพวกนี้กลับด้วยฉันเข้าใจว่าพี่ไม่เคยช้อปปิ้งนะฉันไม่ได้ผ่อนคลายแล้วก็ไม่ได้ลองเสื้อผ้านั่นเลยทำไมอะคะก็พนักงานคนนั้นคิดว่าเรากำลังเดทอยู่กันก็พนักงานคนนั้นคิดว่าเรากำลังเดทกันอยู่ใช่ไหมล่ะมันยากที่จะอยู่ที่นั่นนานจริงค่ะฉันสงสัยว่าพี่ชายไม่ชอบที่ถูกแบบมองแบบนั้นหรือเปล่ายังไงเราก็เอาถุงพวกนี้มาที่รถได้แล้วต่อไปก็ไปช้อปกับเธอบ้างเอ๊ะฉันเหรอนี่เธอจะมาให้ฉันช้อปอีกเหรอเธอทั้งวันนะจ๊ะจะให้ฉันช้อปทั้งวันนะอะไรเธอยืนรอไปเลยไม่มีทางที่เราจะซื้อเสื้อผ้าฉันคนเดียวหรอกใช่ไหมอย่ามัวรออยู่เลยพี่จะซื้อเสื้อผ้าฉันหรอคะก็ใช่ไงเธออยากได้เลยเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยเฉพาะของทั่วไปเราไม่จำเป็นต้องไปช้อปปิ้งหรอกค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรเลยอ่ะเสื้อผ้าที่ออกแบบคือไม่ได้อยากได้เลยอ่ะเอาสามแล้วกันเนาะเอาจ้าไหมหนักใจอะไรหรือเปล่าฉันคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องไปช้อปอะไรก็ได้หรอกค่ะอะไรกันปักกี้เพราะว่าเราไม่ได้ไปช้อปปิ้งกันฉันอยากไปนั่งดื่มอะไรกับพี่นะคะไปเลยขึ้นมาก็เพราะฉันไม่เคยไปนั่งดื่มอะไรมาก่อนไงคะนั่นก็จริงอะนะแต่ว่าฉันยังเห็นด้วยนะคะว่าพี่ชอบดื่มอะฉันไม่ได้โม้นะแต่ว่าฉันคอแข็งนะรู้หรือเปล่าอะไรที่นี่คือจะพาไปกินเหล้าเหรอวะนี่พี่คะฉันก็ดื่มเก่งกันนะเหรอเ
งั้นฉันจะคอยดูแล้วกันนี่จะชวนฉันไปฉันชวนพี่ชายไปดื่มเหล้าใช่ไหมโอเคอย่างนั้นก็ไปดื่มหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จก็แล้วกันนะเอ๊ะพี่ชายจะพาฉันไปด้วยเหรอคะก็แกชวนเมื่อกี้ก็ใช่นะสิเย้ไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกเราเดินเคียงไหลกันไปโอ้โหนึกภาพเคียงไหลแบบควงแขนเคียงไหลเอาหัวซบไหลเคสเกะอะไรเงี้ยโอ้โหฉันฟินเราเดินเคียงไหลกันไปขณะที่พระอาทิตย์กำลังตกดินฉันสงสัยว่าคนที่เราเดินผ่านเขาจะคิดว่าเราเดทกันอยู่หรือเปล่านะแน่นอนจ้ะเพราะฉันคิดแบบนั้นฉันก็อดมีความสุขไม่ได้โอ้โหแน่นอนไม่ไหวแล้วต่อไปตัวอย่างตอนต่อไปนะคะตอนนี้เธอดูง่วงๆเหมือนที่เธอเป็นเมื่อกี้เลยหยุดเลยนะคะมันน่าอายใช่ไหมล่ะใช่ฉันคิดก็คิดเหมือนกันนะว่าหน้าของฉันเป็นไงหน้าแดงไงตอนที่เรานอนแยกห้องกันใน LA ที่จริงแล้วฉันตื่นอยู่อ๋อจริงเหรอนี่มันเรื่องโกหกพี่เปล่านี่ถ้าเป็นแบบนั้นพี่ก็ไม่ใช่พี่ชายของฉันเฮ้ยคือจำได้ว่าตอนที่อยู่ LA เราจะจูบพี่ใช่ปะเฮ้ยแล้วถ้ามันตื่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันเขินถ้าเป็นแบบนั้นพี่ก็ไม่ใช่พี่ชายของฉันแล้วฉันอยากทำแบบนี้มาตลอดเลยเขินไม่ไหวแล้วฉันอยากเล่นตอนต่อไปมากในที่สุดความสัมพันธ์ต้องห้ามของทั้งคู่ก็เกิดขึ้นนะจ๊ะโอ้โหไม่ไหวแล้วบนเตียงด้วยโอ้ไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ตายฉันอยากเล่นตอนต่อไปเราพรุ่งนี้นะคะจะได้ดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย